ี้นะคะข่าวต่อไปขยับมาอีกเป็นอีกรุ่นนึงนะคะรุ่นใหญ่หน่อยดีกว่านะคะพี่หนุ่มสันติสุขนั่นเองนะคะซึ่งก็โอ้โหคลุกคลีอยู่ในวงการมานานละคราวนี้นะคะก็จะเปิดบริษัททำหนังเองเติบโตเติบโตล้นเล่นบนแผ่นฟิล์มทั้งในฐานะนักแสดงและนักพากย์มานานกว่า20ปีแต่เจ้าของฉายาบุญชูหนุ่มสันติสุขก็เพิ่งจะลงขันกับเพื่อนเปิดบริษัทผลิตหนังเป็นครั้งแรกภายใต้ชื่อ House of Mark ซึ่งเตรียมเปิดกล้องภาพยนตร์เรื่องแรก The Way เป็นแนวธรรมะปลายเดือนนี้หลังจากที่เตรียมงานกันมานานนะคะและนอกจากจะควบตำแหน่งผู้สร้างแล้วหนุ่มสันติสุขก็ยังรับหน้าที่แสดงนำรวมด้วยนกสินใจโตโน่ภาคินและเมย์พิชนาธที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตผ่านมุมมองของหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาค่ะมันไม่ซับซ้อนอะไรนะบางคนอาจจะคิดว่าโอ้โหมันชื่อมันแบบโอ้ดูไหวไหมเนี่ยเป็นหนังชีวิตธรรมดาเนี่ยแหละครับมันก็คือคนเรามันก็หาทางออกกันไปในชีวิตเรื่อยๆนะฮะมันก็คือถ้าหาทางออกไม่ถูกทางชีวิตมันก็ไม่จบสิ้นมันก็ไม่ไปสู่นิพพานมันก็ยังมีทุกข์มีกิเลสกันอยู่นะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีอยู่ในหนังทุกเรื่องนะครับแต่ว่าพอดีเรื่องนี้เรายกประเด็นออกมาเป็นจุดขายของหนังแม้แนวทางของภาพยนตร์จะไม่ใช่แนวคอมเมดี้ที่จะสามารถดึงคนดูให้ตีตั๋วเข้าชมได้แต่ผู้สร้างป้ายแดงก็หวังว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ผู้ชมที่อยากหาทางออกให้กับปัญหาของตัวเองได้ติดตามกันค่ะทางการตลาดมันอาจจะขายยากสักนิดหนึ่งก็ดีกว่าไปทำหนังตลกหนังพี่อะไรอันนั้นเดี๋ยวค่อยทำทีหลังแต่ว่าเรื่องแรกที่เป็นซิกเนเจอร์เป็นลายเซ็นของบริษัทของเราเพราะอยากจะทำให้มันมีคุณค่าหน่อยถ้าว่ามันได้ไม่เท่าแบบหนังคอมเมดี้หนังตลกที่มันตีตลาดคือมันก็ไม่แน่นะครับว่าตลาดหนังเนี่ยมันเอาใจลำบากเหมือนกันถ้าเราพยายามทำเต็มที่ให้คนดูเต็มที่สร้างกันเต็มที่ถ่ายทำกันเต็มที่เล่นกันเต็มที่แล้วมันผลที่ได้กลับมามันก็น่าจะดีผลงานการสร้างของนักแสดงมากฝีมือคนนี้จะถูกใจคอหนังมากแค่ไหนรอพิสูจน์กันได้กลางปีหน้าค่ะ